สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอาจารย์ทิตินะครับโอ้วันนี้นะครับเราก็มีท็อปิกนะครับที่โดยส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบมากๆเลยนะครับชอบอะไรครับชอบที่จะถ่ายรูปนะครับบางคนเดี๋ยวนี้เขาจะมีศัพท์นะครับที่นิยมใช้กันนะครับก็คือวีล็อกนะครับหลายคนเนี่ยก็จะออกเสียงเป็นวีล็อกนะครับไอ้วีล็อกเนี่ยนะครับมันคืออะไรมันก็คือเขาเรียกว่าแนวความคิดใหม่นะครับในการที่จะถ่ายเขาเรียกว่าวิถีชีวิตของคนคนนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ไปแชร์ให้สู่โลกออนไลน์นะครับซึ่งผมก็คิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ว่าบางครั้งเนี่ยเราจริงๆเราอาจจะทำงานยุ่งหรือไม่มีโอกาสที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆได้รับประสบการณ์ใหม่ๆแต่การที่โลกเราปัจจุบันมันเป็น globalization นะครับมันก็ทำให้ทุกคนเนี่ยนะครับคนรอบตัวเราคนธรรมดาเนี่ยนะครับเข้ามามีบทบาทในการนำเสนอข้อมูลนะครับผ่านโซเชียลมีเดียซึ่งก็มีราคาประหยัดแล้วก็ถูกมากซึ่งต่างจากสมัยก่อนเลยนะครับเวลาผมอยากจะเผยแพร่ข้อมูลอะไรนะครับหนึ่งต้องไปจดทะเบียนโดเมนเนมต้องจ่ายตังรายเดือนรายปีต้องไปเช่าเซิร์ฟเวอร์ต้องหลายหลายอย่างเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับทุกคนสามารถผิดสื่อผิดคอนเทนต์ออกมาได้หมดนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับสำหรับในยุคปัจจุบันทีนี้ย้อนกลับมาที่วีล็อกนะครับถ้าเกิดเราอยากจะทำวีล็อกขึ้นมาสักอันนึงเนี่ยนะครับมันก็มีทางเลือกนะครับที่เราจะต้องจับถืออุปกรณ์ของเรานี่เรายังไม่พูดถึงที่เป็นขาตั้งกล้องนะครับเราพูดถึงเอาง่ายๆก่อนเลยเอามือถือก่อนเลยนะครับผมก็ชอบนะครับบางทีถ่ายภาพเซลฟี่ตัวเองนะครับถ่ายกดแกล้งกดแกล้งกดแกล้งโอ้มันง่ายดายมากแล้วก็อัพโหลดขึ้น Facebook ใครที่ตาม Facebook ผมนะครับก็จะเห็นว่าผมก็จะมีการชอบถ่ายนะครับเซลฟี่ตัวเองมั่งหรือไม่ก็ชอบถ่ายอาหารเนี่ยหรือถ่ายภาพบรรยากาศท่องเที่ยวอันนี้เป็นผมว่าทุกคนก็ชอบเหมือนกันหมดทีนี้เรามาดูมากว่าถ้าเกิดเราอยากจะถ่ายภาพวีล็อกนะครับหรือว่าถ่ายทำวิดีโอเบื้องต้นเนี่ยเอาสไตล์ผมเลยนะไม่ต้องเอาวิชาการผมเชื่อว่าวิชาการจริงๆแล้วก็มีหลายคนในเขาทำกันเยอะแยะหมดแล้วในช่อง YouTube คุณไปเซิร์ชเอาง่ายๆดีกว่าถ้าเกิดเราอยากจะถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตการกินอะไรเงี้ยเราต้องทำไงบ้างอันแรกระดับหนึ่งนะครับนี่เลยตึงอะไรครับมือถืออ่ะไม่ใช่อะไรครับมือครับมือเรานะครับถืออะไรครับถือกล้องตามมุมที่สะดวกเลยชอบอะไรก็ยกถ่ายอันนี้ง่ายมากนั้นคนส่วนใหญ่นะครับก็มักจะใช้มือถือนะครับของตัวเองเนี่ยในการที่จะถ่ายทอดนะครับประสบการณ์ถ่ายภาพอัพโหลดขึ้นไอการถ่ายภาพไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ประเด็นปัญหานะครับแต่เวลาเรามาถ่ายวิดีโอปุ๊บปัญหาคือบางครั้งเนี่ยเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยเราไม่ได้ค่อยได้สังเกตว่าไอ้ตัวรูไมโครโฟนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับบางทีเราถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเสร็จปุ๊บเราจับปุ๊บปรากฏว่าอะไรครับมือเราเนี่ยไปปิดไอ้ช่องไมโครโฟนทำให้เสียงอู้อีอู้อีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วถ้าเกิดเราเอามือถือเนี่ยนะครับไปถ่ายวิดีโอนอกสถานที่เน้นนะครับนอกสถานที่สิ่งที่เราจะเจอคือไอ้ตัวไมโครโฟนเนี่ยนะครับไอ้รูเล็กๆเนี่ยนะครับเล็กเนี่ยมันประสิทธิภาพเนี่ยมันถูกออกแบบให้รับเสียงรอบตัวไม่ได้ระบุไว้จะเป็นเจ้าของคนคนนั้นนะครับเจ้าของมือถือนั้นเวลาที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ยมันจึงรับเสียงรอบตัวจริงๆรอบตัวเลยนะครับเวลามันถ่ายเสียงรอบตัวสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับมันก็จะมีเสียงสิ่งแวดล้อมมีเสียงรถวิ่งอะไรต่างๆซึ่งมันน่าเบื่อแล้วทีนี้เราจะทำอย่างไรนะครับที่ทำให้อันดับแรกเลยเราถือแล้วมันไม่ปิดรูนะครับเดี๋ยวจะพูดถึงการอัปเกรดเสียงทีนะครับเอาง่ายๆดีกว่าจะถือยังไงนั้นเวลาถือด้วยมือมีปัญหาก็นี่เลยครับหาอุปกรณ์มาอุปกรณ์โดยส่วนใหญ่นะครับที่คนอัปเกรดมาใช้กันเอาแบบราคาประหยัดโลคอสก่อนก็คือนี่ครับขาตั้ง3ขานะครับจะไปมองนะไอ้นี่เป็นผลิตภัณฑ์จากจีนนะครับประหยัดทุกคนใช้กันนะครับนี่นะครับนะครับขามขาสะดวกง่ายดายนะครับปุ๊บอยากใช้อะไรก็หมุนเกลียวเข้า
ข้าไปนะครับซึ่งเราก็จะมีเขาเรียกว่าตัวหนีบนะครับตัวหนีบจริงก็มีหลายรูปแบบนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ก็มีใช้กันอยู่แต่อย่าถามนะครับผมใช้แบรนด์เนมไหมไม่ได้ใช้นะครับเราก็จะใช้ตัวหนีบเอาแบบบ้านๆเลยนะกันนะครับบ้านๆเลยเริ่มต้นจากตัวหนีบราคาประหยัดก่อนแบบนี้เป็นสปริงนะครับดึงยืดนี่ปุ๊บ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 นะครับอันนึงถ้าคุณเป็นมืออาชีพนะครับคุณจะซื้ออันนี้ได้ราคาต่ำกว่า70 บาทไอ้ตัวเนี้ยนะครับมีวงแหวนนะครับเอาไว้ขันเกลียวเข้าไปนะครับง่ายๆ simple เลยนะครับใส่กับขาตั้งกล้องใส่กับอะไรก็แค่ซื้อมาแล้วก็หมุนใส่นะครับขันเกลียวเข้าไปขันเกลียวปุ๊บปุ๊บขันเกลียวเสร็จทำไงครับหนีบกับมือถือนะครับใส่เข้าไปเอามือถือใส่ทุกอย่างจบนะครับจะกางขาตั้งหรือไม่ก็หุบขาถ่ายภาพตัวเองอันนี้ง่ายนะครับไม่ต้องคำนึงถึงคุณภาพของเสียงไมค์เท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการอัปเกรดเสียงไมค์ว่าทำไงถึงไมค์จะดีขึ้นนะดูนะครับใส่เข้าไปกดถ่ายปรับมุมได้ตามใจชอบแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าอุปกรณ์พวกนี้นะครับถ้าคุณถ่ายเล่นๆเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกนะครับแต่เวลาคุณต้องการที่จะอัปเกรดขึ้นไปอีกระดับนึงอัปเกรดนะขึ้นไประดับนึงคุณจำเป็นที่จะต้องมีช่องต่ออุปกรณ์นะครับช่องต่ออุปกรณ์ที่จะทำให้อุปกรณ์ตัวนี้มันสามารถติดไมโครโฟนได้นะครับหรือทำได้หลายอย่างซึ่งไอ้ตัวหนีบเนี่ยธรรมดามันทำไม่ได้นะครับมันไม่มีอุปกรณ์ถ้าไม่เชื่อมต่อนั้นคุณมีทางเลือก2ทางก็คือเปลี่ยนขาตั้งตัวนี้ใหม่นะครับเปลี่ยนขาตั้งเนี่ยใหม่เพื่อให้ขาตั้งนี่มันมีรูอะไรสักอย่างให้เสียบได้อันแรกนะครับอันแรกเลยแล้วที่2เปลี่ยนตัวหนีบนี่ใหม่นะครับตัวหนีบนี่ใหม่มันจะมีตัวหนีบอันนึงนะครับที่ผมเห็นที่ยูทูบเบอร์มืออาชีพเขานิยมใช้กันก็คือของ Man Photo นะครับซึ่งราคาแพงบอกตามตรงผมก็เห็นราคาแล้วก็ไม่อยากซื้อเลยนะครับMan Photo จะเป็นไม่มีนะไม่มีตัวอย่างให้ดู Man Photo จะเป็นคล้ายๆกับเอาไปแบบนี้แล้วกันแต่เขาจะพับจะพับได้นะครับแล้วก็ดึงยืดได้ขันเกี่ยวได้แต่สิ่งที่ Man Photo มีจุดเด่นนั่นคือหลังจากที่เอามาประกอบร่างนะครับสมมุติว่าผมถอดนี่ออกก่อนหลังจากที่มาประกอบร่างกับตัวขาตั้งแล้วนะครับสิ่งที่เขามีเพิ่มขึ้นมาก็คือประกอบร่างก่อนนะครับประกอบร่างเสร็จปุ๊บสิ่งที่เขามีคือด้านบนเนี่ยเขาจะมีซ็อกเก็ตที่ใส่ฮอตชูได้เหมือนกับฮอตชูที่เราใส่ในหัวกล้องปกติทำให้เราสามารถที่จะใส่อุปกรณ์เสริมนะครับอย่างเช่นพวกไมโครโฟนแบบบูมนะครับหรือช็อตกันนะครับไมค์ขึ้นมาได้ทำให้เวลาเราถือมันมืออาชีพไงใช่ไหมมีกล้องมีไมค์บูมชี้หาตัวเองนี่ก็ได้งั้นเลยนะครับแต่ถ้าใครว่าไม่ชอบนะครับอยากได้แบบมืออาชีพแล้วก็มีครับนี่แล้วก็เอาตัวที่นิยมใช้กันแล้วกันแล้วก็มีตัวนี้หยิบให้ดูหน่อยนี่เลยครับ DJI Osmo Mobile นะครับก็เป็นอุปกรณ์กิมโบลนะครับที่ทำให้ผมเนี่ยช้ำใจมากเลยนะครับเพราะอะไรตอนซื้อมานี่เป็นเวอร์ชั่นแรกของ DJI นะครับทุกอย่างก็โอเคใช้งานได้นะครับอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องของการหมุนหรือบางมุมนะที่เขาหมุนไม่ได้เต็มที่เมื่อเทียบกับยี่ห้อจีนยี่ห้ออื่น DJI นี่เป็นของจีนนะครับอย่าไปเข้าใจเป็นของอเมริกานะฮะดังนั้นเวลาที่หมุนเรื่องต่างๆเนี่ยมุมอาจจะไม่ได้ครบสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าข้อดีเขาก็คือว่ามันสวยมันกลับกระชับมือเนี่ย DJI เป็นรุ่นที่จับกระทับกระชับมือมากนะครับแล้วก็สามารถซิงค์เข้ากับตัวมือถือได้ค่อนข้างดีแต่เราไม่เลือกแบบนี้เพราะมันแพงมันมีรุ่น2มาแล้วคุณรู้ไหมรุ่น2มันแค่ไม่เกิน 5,000 เองนี่ผมซื้อมา12,000-13,000แพงมากนะครับโยนทิ้งไปนะครับ DJI มันมีข้อเสียอีกด้วยนะครับเพราะอะไรครับไอ้ที่ใส่ตัวเนี้ยถ้าคุณใช้ iPhone 7 Plus ตระกูล Plus ที่ไม่มีรูเนี่ยนะครับคุณไม่รู้จะเสียบไมค์นอกยังไงแย่มากแต่หัวข้อนะครับวันนี้เราไม่ได้พูดถึงมือจับราคาแพงเราพูดถึงมือจับราคาประหยัดนะครับห้องเราคือห้องโลคอสดังนั้นนี่ผมไปเจอตัวนี้มาครับโอ้โหสุดยอดอยากจะรีวิวมากคือบางครั้งเนี่ยนะครับคนเราอ่ะมันตัดสินใจไม่ใช่ด้วยเหตุผลนะครับมันด้วยอารมณ์แล้วก็ราคาผมไปเจอตัวนี้มาผมประทับใจมากนะครับ
ทำไมอ่ะมันเป็นเพราะเป็นมือจับนะครับที่จับกระชับมือคุณดูสิครับนี่จับปุ๊บจับปุ๊บจับลงน่องนิ้วพอดีแล้วก็ถ้าเทียบกับไอ้สามขาตัวนี้จับไม่กระชับมือเลยนี่จับกระชับมือและที่สำคัญมันยังทำงานตามฟังก์ชันของสามขาคืออะไรครับกางขาออกมาครับปุ๊บตั้งได้โอ้สุดยอดตั้งได้ไม่พอปรับมุมได้อีกดูสิครับทำงี้คุณใส่ถ้าคุณอยากจะถ่ายตัวเองคุณก็ประกอบตัวนี้เข้าไปตั้งกับพื้นปรับมุมปรับมุมเงยได้แล้วพอเวลาตั้งเนี่ยขาตั้งนี่มันเล็กสั้นถูกไหมครับเวลาตั้งมันก็ต้องปรับมุมเงยเป็นหลักจะไม่มีปรับมุมก้มซึ่งตัวนี้มันก็รองรับการปรับมุมเงยเห็นไหมครับแต่ปรับมุมก้มกันอีกได้ฮะนะคุณตั้งสูงก็ได้นะมันครอบคลุมสารพัดเลยถูกไหมครับมันครอบคลุมสารพัดนะครับอันนี้แต่ถ้าคุณอยากจะมือถือมาจับคุณรวบขาตั้งมันคุณหมุนขานะหมุนขาจับแบบนี้อุ้ยไม่ได้แล้วทำไงดีเคยไปถ่ายตัวเองแบบนี้ปรับมันขึ้นมาครับหมุนเกลียวออกหมุนเกลียวนะครับแล้วจับมันตั้งใหม่มาเป็นแนวตั้งอย่างนี้แล้วก็หมุนเกลียวหมุนเกลียวนะครับสะดวกมากเลยนะครับแล้วคุณก็ใส่มือถือคุณเข้าไปนี่เลยแต่ใช้ขันนะครับไม่ได้ใช้แรงดึงมันจะแต่มันจะดีกว่านะผมว่านะครับนี่ครับวีล็อกโลคอสเป็นไงครับจับถนัดมือชูโอ้โหดูเท่ไหมครับโปรเฟชชั่นอลแถมที่สำคัญประเด็นก็คือคุณจะต้องหาที่เสียบไมค์ใช่ไหมครับปกติถ้าคุณไปซื้อของที่มีราคาหน่อยแมนฟอตโต้เนี่ยที่คลิปเนี่ยหลักพันครับแล้วก็จะมีที่รูเสียบคอสชูให้คุณแต่นี่ไม่มีไงนี่มันผมซื้อมาตัวขันเกียวนะครับตัวขันเกียวเนี่ยแค่70-80บาทแต่ข้างล่างเนี่ยมีรูครับนี่คุณดูมีรูคุณก็สามารถเอาฮอตชูมาเสียบตรงนี้ได้อีกเพื่อคุณจะแอดตัวไมโครโฟนนะครับในกรณีที่คุณใช้ไมโครโฟนไวเลสคุณจะแอดเข้าไปได้นะเวลาคุณถือนี่ปุ๊บคุณก็จะมีอะแดปเตอร์ซึ่งเสียบไวเลสมาอยู่เป็นข้างล่างที่ตุยๆออกมาก็ไม่น่าเกียจก็ทุกอย่างเป็นอุปกรณ์ที่คอมแพกมากนะครับสำหรับการเริ่มต้นถ่ายทอดนะครับความรู้หรืออยากจะแชร์ประสบการณ์ที่คุณไปเที่ยวไหนมาไหนก็ได้เห็นไหมครับตัวนี้นะครับขาตั้งตัวนี้พร้อมที่หนีบแต่ที่หนีบที่มันติดกับมันมาเนี่ยผมเอาไปไว้ไหนก็ไม่รู้เป็นแบบยืดๆแต่ยืดๆของเขาเนี่ยจะดีกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้ยืดๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันแข็งนะครับตัวนั้นจะยืดๆดีกว่านะครับทั้งชุดเนี่ยผมไม่แน่ใจผมซื้อถูกซื้อแพงนะถ้าเกิดผมซื้อแพงนี่ก็อย่าว่ากันนะผมซื้อทั้งชุดนะครับมา159บาทนะครับ159บาทเป็นขาตั้งนะครับเป็นขาตั้ง3ขาขาตั้ง3ขานะครับตั้งแล้วก็ปรับตัวนี้แล้วปรับมุมนะครับเพื่อให้กลายเป็นตั้งหรือคุณหุบขาเพื่อให้กลายเป็นมือจับถนัดมือนะครับเห็นไหมครับดูดีมากเลยนะครับจะจับมุมไหนนะครับได้หมดโอเคนะครับนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสนะครับเอามือจับแบบนี้นะครับกับมือจับแบบนี้แล้วก็กิมโบแบบนี้3สไตล์3ราคาเลยนะครับตัวกิมโบเนี่ยนะครับของ DJI นะครับผลิตภัณฑ์จากจีนเนี่ยราคา 12,000-13,000 นะครับตอนนี้มีเวอร์ชั่น2มาแล้วนะครับถูกกว่าด้วยอันนี้ร้อยกว่าบาทอันนี้ก็ร้อยกว่าบาทเหมือนกันนะครับแต่คนละสไตล์เราจะดูว่าตัวมือจับเนี่ยทั้ง3แบบเนี่ยอันไหนมันเหมาะมือมากกว่ากันนะครับอย่าลืมนะครับการที่เราอยากจะเป็นถ่ายทอดองค์ความรู้อะไรนะต่างๆหรือท่องเที่ยวเราไม่จำเป็นต้องซื้อของแพงนะครับซื้อของถูกๆเนี่ยนะครับให้มันใช้งานได้ถนัดมือถูกต้องตามจริตของเราเองผมว่าน่าจะดีกว่านะครับก็คลิปนี้ยาวเกินไปแล้วนะครับก็มาแนะนำนะครับให้ทุกท่านได้มีความรู้จักกับอุปกรณ์พวกนี้ในท้องตลาดลองไปหาซื้อดูนะครับตามร้านแอคเซสซอรี่ทั่วๆไปนะครับอย่าไปซื้อของตามร้านกล้องถ่ายภาพมันแพงครับน็อตตัวหนึ่งสกรูตัวหนึ่งเอามาเชื่อมต่อราคาแพงมากนะครับ
หลายร้อยมันเป็นการเริ่มต้นที่มันแพงเกินไปแนะนำนะครับเริ่มต้นง่ายๆก่อนแบบนี้ก่อนถูกกว่าแล้วก็ประหยัดด้วยโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ